ครับเปิดใหญ่ซีรีส์ของเรายังไงบ้างมีกี่เรื่องยังไงบ้างจริงๆก็ปีนี้พวกเราตอนนี้ที่รู้กันมีคนละ1เรื่องครับก็ชื่อว่า High School Phenomy ครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเนาะครับรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราค่อนข้างทุ่มเทตั้งแต่เทเลอร์แล้วครับเพราะว่ามีการไปเทรนแบบแอคชั่นแล้วก็เทรนแบบต่อยมวยกันเองเลยครับก็ค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรสกายครับของเรายังไงบ้างครับกับนี้ครับก็เป็นโปรเจกต์แรกของผมกับทาง GMMTV ด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นกับงานนี้เคแล้วก็ทุกคนที่เหลือเลยครับก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆครับเพราะว่านี่วีคนึงอ่ะเราต้องไปต่อยมวยประมาณ 2-3 ครั้งใช่ครับนี่หลังจากแถลงข่าวเสร็จก็ไปแล้วไปต่อยต่อฮะไม่ใช่ไม่เราเล่นเราเล่นเฟคนิวเฟคนิวไปหน่อยเพราะนอกจากต่อยมวยแล้วก็แบบมีเนี่ยแอคชั่นด้วยครับนี่ล่าสุดพี่เคตีลังกาได้แล้วไม่เชื่อเอาเลยไม่เชื่อไม่เชื่อตรงนี้อย่างสกายมันต้องซ้อมอะไรหนักขนาดไหนสำหรับคนนี้ครับคือแต่ละคนเนี้ยก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างของผมนี่ก็คืองานอดิเรกในเรื่องนะครับก็จะต่อยมวยใช่ก็เลยจะเป็นคนที่หมัดหนักเก่งไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อก็นะเชื่อไม่เชื่อจ้าใช่อย่างของนานี้ก็จะมีอย่างผมว่าอาจจะเป็นเตะเก่งนี่เห็นในเรื่องทีบ่อยเตะบอลแบบเอ้ยเราเป็นนักบอลใช่ใช่ใช่น่าจะแบบก็เป็นคนค่อนข้างชกต่อยเก่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้ขนาดนั้นครับแต่ก็ต่อยอยู่คือเหมือนใจเรามันนักเลงเนี่ยใจเรามันค่อนข้างแบบไม่ยอมคนใช่ครับแต่ในเรื่องก็โดนกระทืบบ่อยเหมือนกันใช่ครับก็ต้องมีสกายมาช่วยตลอดเลยจ้ะคุณเคแล้วครับของคุณก็งานอดิเรกของสกายเตะบอลงานอดิเรกของเคนผมรับบทเป็นเคนก็เตะคนใช่จริงๆเขาเตะบอลเราเตะคนอันนี้คืองานอดิเรกของเราจริงๆอันนี้จริงๆเราคือตัวตึงเลยครับต่อยเก่งอันนี้ต่อยเก่งทีบเก่งอันนี้ปากเก่งปากเก่งใช่ทำไมอันนี้คือเราอะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะเราอะตัวเล็กแต่เรามีลูกสมุน2คนตัวใหญ่ก็คือ AJJJ ใช่คือไปไหนมาไหน2คนตามเราตลอดใช่ก็คือเราเน้นลุมมามูมามูมาไปคันเนี้ยตรงนี้ก็มีบาดแผลนี่จริงวันนั้นก็เหมือนเห็นที่เทเลอร์เลยครับก็เป็นแผลจริงๆที่เกิดขึ้นในแบบสดๆเลยอะไรครับก็มีมือใครคะนี่เลยครับตัวต่อยเก่งคือจริงๆแบบยั้งมือแล้วนะถ้าสกายมันไม่ได้โดนมือคือมันแบบเหมือนโดนกระดุมอะไรกระดุมไอ้ตอนนั้นใส่สูตรเป็นยูนิฟอร์มของเขาแล้วแบบจังหวะอย่างเงี้ยแล้วจังหวะนั้นนี้กันน่าจะแบบกระดุมไปถูหน้าก็เลยเป็นแผลเวลาไปต่อยมวยก็ได้แผลอะไรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เราต้องแบบต้องแบบซ้อมต้องเซฟอะไรยังไงแค่ไหนคะจริงๆเราเหมือนก็เรียนแอคชั่นมาแล้วเขาจะแบบมีวิธีครับวิธีแบบใช่ครับวิธีของเขาอะไรครับครั้งแรกครับแต่จริงผมเจอพี่เคมา4เรื่องอะเรื่องที่4แล้วครับใช่แต่เรื่องนี้ก็คือได้ปะทะกันค่อนข้างเยอะเรื่องนี้คือแบบซัดกันเยอะๆเลยอะไรที่เก็บมาจากเรื่องที่แล้วก็เรื่องนี้แน่ๆครับแล้วในล่าสุดพี่เคลงไปแล้วเนี่ยถูกมั้ยรอบหน้านี่ผมเล็งคิวก่อนคิวก่อนไม่จะเขียนคิวให้เขาอันนี้ชีวิตจริงนะไม่ใช่ใส่กันเต็มที่เลยครับเต็มที่เรื่องนี้เต็มที่แน่นอนพวกเราค่อนข้างแบบอยากให้ภาพมันออกมาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยครับผมรู้สึกว่าแบบการที่จะมีซีรีส์แอคชั่นเรื่องนึงอ่ะมันแบบว่ามันต้องแบบว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็ทั้งร่างกายทั้งจิตใจอะไรครับต้องมีฟิตใช่ครับคือพวกเราทำออกมาดีจะได้มีเรื่องถัดไปนี่ไว้ก่อนเลยรู้ไหมครับว่าสกายตื่นตีห้ามาวิ่งทุกวันแล้วเช้าไปออกกำลังครับแล้วตกเย็นมาต่อยมวยแล้วประมาณกินข้าวเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปเตะบอลต่อเตะบอลต่อคิดดูดิครับผมว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยก็อะไรเขาเรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละไม่เรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องนี้มันแบบว่ามันใช้กำลังมากยิ่งเราไปถ่ายไพลอตมาเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ฟิตเหนื่อยแล้วแบบลำบากทีมงานก็เลยแบบทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแต่เราไปคนเดียวเลยจริงๆถ้าต่อยมวยเนี่ยไปด้วยกันครับแต่ว่าถ้าคาร์ดิโอแบบว่าฝึกซ้อมความแข็งแรงของร่างกายก็แยกกันแล้วอย่างงานนี้อ่ะคะพอสกายเค้าพุ่งขนาดนี้เราเป็นไงเรานอนเลยครับนอนเพราะว่าผมช่วงนี้ผมค่อนข้างถ่ายซีรีส์หนักแล้วก็แบบมีงานจุกจิกแล้วมันเวลามันน้อยมากจริงๆอยากออกกําลังกายครับแต่ว่าร่างกายบอกนอนเถอะอะไรครับร่างกายบอกนอนเถอะร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วครับผมเล่นเวทเล่นเวทช่วงนี้ก็เล่นเวทค่อนข้างหนักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต่อยมวยนี่แหละครับไปกับทุกคนใช่มันต้องมีโชว์อะไรอย่างงี้มั้ยในเรื่องทอดอย่างเงี้ยคุณสกายผมว่าจริงๆน่าจะมีเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นใช่มั้ยคิดว่ามีนะครับคิดว่ามี
แต่อย่าคาดหวังเยอะเลยครับใช่ครับคิดว่ามีแต่อย่าคาดหวังเยอะพวกเรารออ่านบทอยู่เหมือนกันสักงานอย่างได้ไหมเราถ้าแบบว่าหุ่นตอนนี้ไปตั้งตี4ตี5อะไรเงี้ยมันต้องมาแล้วนะมาแล้วตอนนี้ถ้าถอดเสื้อขนาดนี้แล้วคนนี้คนนี้ถอดเสื้อ number 1ไม่ใช่ดิของเราต้องเอสแล้วเป็นนักว่ายน้ำโอ้โหอันนั้นเอสเอสนี่หุ่นดีแล้วเดี๋ยวรอดูสกายในเรื่องก่อนครับตอนนี้ฟิตมาแล้วนานี้ด้วยอีกคนนึงยาเลยน่าหวังเอาฝากเลยนะครับโอเคครับสกายฝากเลยอ่ะนี้ลุยเลยโอเคครับไงก็ขอฝาก High School ไอเคนเฟนามีเฟนามีเนื่องสองแอบหัวร้อนนะพูดผิดนิดเดียวเองโอเคครับไม่ได้เลยโอเคครับก็ขอฝาก High School เฟนามีด้วยนะครับก็ฝากที่เพื่อนๆนักแสดงก็ฝากทีมงานนะครับพวกเราค่อนข้างทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องไปเวิร์กกันค่อนข้างเยอะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยครับยังไงก็กลมกล่อมแล้วจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ